จะโกรธจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจอย่างไรเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจคิดถึงเมื่อวันก่อนไอเราไม่เคยเข้ากันเลยไอฉันนั้นมันเหยส่วนเธอมันก็ล้มตัวเองละลากันแล้วจบๆกันแล้วก็ให้มันแล้วไม่ต้องเกรงฉันเองไม่ติดใจสักกันหน่อยจะโกรธจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้มาเลิกกันไปจะอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงจะอย่างไรเจอกันอย่าทำชายเหมือนคนไม่เคยไม่เคยมีหัวใจพี่ดัดดาวปอโต้เอ้าปอโต้คืองี้ลูกพอดีพี่เนี่ยมาหาคุณแม่ขึ้นไปแล้วไม่เจอไอ้จังหวะตอนลงมาเนี่ยลูกแล้วมาเจออีตาเนี่ยในลิฟต์พอดีเลยอ่ะอยากเจอเธอตายเลยนี่ออกมาจากห้องอ่ะเจอเธอในลิฟต์เนี่ยนะอุ้ยวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรวันซวยแน่ๆเลยเนี่ยโอ้โหซวยคนเดียวได้ไงฉันก็ซวยเหมือนกันนั่นแหละอ่ะมองหน้าอีกเมื่อกี้ใช้อากาศร่วมกันในลิฟต์ก็ขึ้นไส้จะแย่แล้วจะอ้วกฉันก็คลื่นไส้อยากจะอ้วกเหมือนกันอ้วกนี้เลยดีกว่าแหละไปทำบุญดีไหมเนี่ยไปทำบุญดีไหมเนี่ยฉันก็จะทำบุญเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวไปให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้ด้วยทำไมรดทำไมฉันมันหน้าขยะแขยงขนาดนั้นเลยเหรอตัดรังควานไงมันอะไรมันไม่ดีตรงไหนเนี่ยฉันไม่ดีตรงไหนจะรับมาหน้าลิฟต์อีกการไหมครับต้นจะใช้ลิฟต์เดี๋ยวต้นนี่ต้นอย่าเข้าใจผิดนะลูกเราสองคนไม่ได้มาด้วยกันจริงๆนะลูกตอนแรกต้นก็จะไม่คิดนะครับแต่ย้ำขนาดเนี้ยต้นเริ่มสงสัยแล้วครับต้องสงสัยนะลูกไม่ได้มาด้วยกันจริงๆไงนี่ไงเด็กจับได้เลยเนี่ยเธอเล่นไม่เนียนเลยเนี่ยโอ้คุณก็ไม่เนียนเหมือนกันแหละเสียงสูงเสียงต่ำไม่เนียนเลยเธออะไรพูดตะกุกตะกากเนี่ยเด็กมันก็สงสัยสิอย่างเงี้ยอ้าวแล้วให้ฉันทำไงอ่ะก็ดูฉันสิเวลาฉันเล่นมันเนียนยังไงเนี่ยก็ต้องเล่นแบบฉันสิโอ้โหเนียนมากเลยโอ้โหนี่ระดับตุ๊กตาทองเลยเนี่ยเอาละถ้าเกิดว่าประชุมมาเรียบร้อยแล้วนะก็แยกย้ายเดี๋ยวเจอกันวันออกกองได้ค่ะคุณก้องไปถ้าดาวจะคะเมื่อวานไปหาฉันที่คอนโดเหรอเห็นปอโต้บอกว่าเจอเธอคุณเมคินในลิฟต์อ่ะอะไรกันแหมใช่ค่ะคุณแอนไม่มีอะไรคืออยากจะซื้อขนมไปฝากคุณแอนนะคะแต่บังเอิญตอนจังหวะเดินไปกำลังจะเคาะประตูแม่โทรเข้ามาพอดีบอกว่าล้มก็เลยต้องรีบกลับไปดูแม่ก่อนค่ะแต่พี่ดาวคะเมื่อวานพี่ดาวแชร์รูปไปทานข้าวกับแม่อยู่เลยเห็นยังปกติดีอยู่เลยนะคะโอ้ยคืออย่างนี้ไอ้ที่ล้มมันไม่ใช่ตัวแม่ล้มแชร์ที่แม่เป็นเท้าอ่ะล้มโอ้แม่เศร้าเลยรีบกลับไปกินข้าวปลอบใจแม่แต่ออโต้บอกว่าเธอมาหาแอนไม่เจอมันไม่ใช่ไม่เจอค่ะเรียกว่าไม่ทันเจอปอโต้ฟังผิดก็เลยออกไปเที่ยวกับเมคินค่ะโอ้ยเอ้ยไม่ใช่จะป้าไงถ้าฉันไปเนี่ยนะแมวคงออกลูกเป็นลิงแล้วล่ะเออใช่ใครจะบ้าเอาไปไหนจะป้านี่เออทุกนั่นน่ะเดี๋ยวเจ๊เมื่อกี้เขาเรียกเจ๊ว่าป้าเจ๊ไม่โกรธหน่อยเหรอไอ้กอดที่โอ้โหที่โกรธเดือดเลยที่เรียกว่าป้าเนี่ยโอ้โหตายแล้วไอ้หน้าอูดเออถ้าฉันเป็นป้าเนี่ยแกก็เป็นปู่แล้วเว้ยปู่เหรอเออว่าปู่เนี่ยนะทำไมเมื่อวานเด็ก3ขวบมันเรียกฉันว่าพี่อยู่เลยโอ้หรอดูหนังหน้าเนี่ยพี่พ่อดิอ่ะนี่พ่อก็เป็นน้องป้าไงแล้วจะเอายังไงไอ้หน้าอูดจะเอายังไงเอายังไงเดี๋ยวพ่อแล้วนี่จะมาทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระทำไมเนี่ยนั่นสิครับนี่เหมือนตั้งใจทะเลาะกบเกิดยังไงไม่รู้นะครับกบเกิดบ้าอะไรพุพูดอะไรไม่รู้เรื่องเอาแล้วนะฉันว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะว่าสองคนนี้
เขาชอบทะเลาะกันอยู่แล้วถึงแม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะสงสัยว่าเขาแอบกิ๊กกันก็ตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้กิ๊กกันนี้ก็ได้เออใช่ใช่ใช่ถูกเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ย้ายย้ายนะใช่สิคะมาดูเรื่องไร้สาระกันทำงานกันดีกว่านะดีกว่าเออทำนี่บริษัทจะได้เจริญรุ่งเรืองทำนี้ค่ะพี่จะด้าวทำนี้ค่ะไปทางนี้ดีกว่าค่ะเอออะไรไม่รู้ปวดหัวทำงานดีกว่าแม่พี่ภูเป็นอะไรก็ตอนเนี้ยสงสัยจนครึ่งตาเนี่ยสงสัยครึ่งตาเนี่ยหรอต้องมีเลยแน่ระวังชาติหน้าจะไม่มีใครไปงานแต่งนะคะอะไรของแกเนี่ยยายพระแพงตากะไหนวะมาแอบกิ๊กกันแล้วชาติหน้าไม่มีใครไปงานแต่งเนี่ยนี่ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้ก็ไม่มีใครไปหรอกเว้ยพูดถึงใครกันอยู่หรอฮะโอ้ป่าวอ่ะพูดลอยๆอ่ะ สามพานเนี่ยแอบกินไก่วัดเนี่ยสมพานไหมสามพานอยู่นครปฐมเออนั่นแหละสมพานเนี่ยแอบกินไก่วัดเนี่ยโดยเฉพาะไก่วัดที่แก่เนี่ยระวังนะจับได้เนี่ยอายทั้งวัดเลยนะคิดดีๆวัดไหนวะไอ้ผู้วัดแอบคบวรวิหารเนี่ยคุณเมย์คุณอยากไปไหมอยากสิพอดีไอ้หมาฉันเลี้ยงไว้ฉันจะไปปล่อยเพราะตอนเนี้ยมันเริ่มเลี้ยงเสียเข้าสุกแล้วเว้ยอย่าเอาไปปล่อยเลยค่ะแล้วเอาเขามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาจนกว่าเขาเนี่ยจะตายไปเองนะคะเขาหมายถึงฉันเว้ยเอ้าพี่ภูเป็นหมาเหรอโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นหมาตัวเดียวที่ฉันคิดเนี่ยนะฉันว่าไม่ต้องไปปล่อยหรอกจับกอกยาเบื่อเลยดีกว่าจะได้จบว้าวเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยแหมตอนหน้าเนี่ยทำเป็นตีกันให้คนอื่นเขาเห็นแต่พอรับหลังแอบดีกันแหละระวังคนอื่นเขาเป็นหมานะนี่สรุปเราคุยกันถึงเรื่องคนหรือเรื่องหมาคะโอ้โหยี่แพงเรื่องแมวมั้งฮะมีเรื่องแมวด้วยหรอโทษเรื่องหมาเรื่องคนก็ช่างเหอะโอ้ยงงไปหมดนี่พูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยพูดถึงใครน่าจะเรื่องหมามั้งคะพี่ปุ๊กลองเห่าดิไม่รู้ไม่รู้ช่างมันพูดลอยๆอ่ะนะทำงานต่อดีกว่าเอ้าคุยถึงเรื่องหมาหรือเรื่องแมวหรือเรื่องคนนะคะนะคะเอกสารค่ะขอบใจจ้ะค่ะอันนี้ทัดดาวเมื่อวานเนี้ยที่ไปหาฉันเนี่ยเอาขนมไปให้อย่างเดียวหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะขนมอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีขนมอะไรไอคิดไม่ทันไม่ต้องคิดก็ได้จ้านี่มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกฉันได้นะเห็นว่าฉันเป็นพี่สาวคนนึงก็ได้อุ้ยคุณแอนค่ะยังเป็นพี่สาวเลยค่ะเป็นทุนหัวของบ่าวแบบนี้ก็พอแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยฉันก็เป็นหัวนั้นละจ้ะ โดยเฉพาะเธอแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรก็ได้เนาะคุณแอนค่ะจะมาเลยตอบเร็วเชียวค่ะคืออยากถามเล่นๆนะอันนี้ถามเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะคะอยากรู้เฉยๆว่าสมัยก่อนตอนคุณก้องกับคุณแอนคบกันเนี่ยทำยังไงล่ะคะทำยังไงคืออะไรจ๊ะหมายถึงว่าแอบคบกันยังไงไม่ให้คนอื่นรู้เหรอไม่ใช่ค่ะแบบทำยังไงถึงทำใจยอมปิดความสัมพันธ์ไม่ให้คนอื่นรู้อะค่ะอ๋อนี่ไม่ได้ถามให้ตัวเองเลยนะคะเนี่ยอยากรู้เฉยๆค่ะอ๋ออยากรู้เฉยๆอยากรู้เฉยๆไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตัวเองไม่เกี่ยวกับท่าดาวเลยไม่เกี่ยวโอเคจ้ะเอาอย่างนี้นะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาไม่ยอมให้มีแฟนกันหรอกจ้ะค่ะคู่ของฉันเองก็เหมือนกันค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะ
ทำยังไงถึงทำใจยอมปิดความสัมพันธ์ไม่ให้คนอื่นรู้อะค่ะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาไม่ยอมให้มีแฟนกันหรอกจ้ะค่ะคู่ของฉันเองก็เหมือนกันค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะสุขุมวิทพอดีเลยที่เดิมอีกแล้วอ่ะที่ก็มีแล้วสร้างบ้านเลยไหมล่ะคะบ้านไม่สร้างหรออ้าวไม่สร้างบ้านแล้วทำอะไรคะสร้างเงินหอไงนี่หยอดนางเอกแบบนี้ทุกคนเลยป่ะเนี่ยแอนมีแอนคนเดียวอ่ะที่ผมชวนมาเล่นเกมเศรษฐีกับผมไม่เอาละเล่นต่อดีกว่าสามโอ้สามสามอุ๊ยบางรักจดทะเบียนกันเลยดีกว่าไหมไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วไม่อ่ะก็เล่นอีกนิดนึงนะแอนเคลิ้มแต่งงานแน่แต่งก็แต่งสิไม่เอาอ่ะจะดีเหรอคะเดี๋ยวแฟนคลับแม่โยของคุณเนี่ยมาแหกอกแอนเอาแอนยังอยากทำงานในวงการนี้อยู่นะนี่งานคุณก็ทำไปสิแฟนคลับเนี่ยเขาเชียร์เราจะตายไปนะอย่าเลยค่ะไม่กลัวเป็นอย่างที่คุณแมคินว่าหรอคะว่านางเอกใหม่อย่างแอนจะมาเกาะคุณดังโอ้ยนี่แอนอย่าไปฟังไอเมย์มากเลยไอเมย์พูดเรื่อยเปื่อยนี่ถ้าเกิดมันมาพูดนะเดี๋ยวผมจะด่ามันให้เหรองั้นนะก้องก้องอยู่เปล่าเฮ้ยตรงไหนพี่ล่ะคะนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แป๊บเดียวแป๊บเดียวช่วยผมอยู่ห้องเปล่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยเว้ยเป็นไงทำอะไรอยู่วะเนี่ยนะโอ้ยนี่แฟนๆเขารอข้างล่างกันเต็มเลยออกไปโบกมือทักทายหน่อยไปไม่ได้หรอกไม่ค่อยสบายอ่ะอะไรไม่สบายอะไรหน้าตาแกเหมือนคนสบายดีอ่ะไม่ค่อยสบายโอ้ยเฮ้ยเป็นไรเรียกหมอไหมเรียกหมอไหมดีขึ้นละดีขึ้นแล้วเหรอชัวร์นะไม่เป็นไรละโอ้ยแล้วนี่แกอยู่กับใครเนี่ยอ๋ออยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวเออไม่มีแก้ว2ใบมีจาน2ใบอ้าวนี่ไอตัวเล่นเกมเศรษฐีนี่ก็มี2ตัวอ๋อแกแน่ใจนะว่าแกอยู่คนเดียวไม่ได้พาผู้หญิงมานะไม่มีโถไออยู่คนเดียวแต่พอดีฉันเนี่ยที่ฉันจุกเนี่ยกินข้าวไป2จานกินน้ำไป2แก้วแล้วก็นั่งเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยเออเออนี่แกเหงาขนาดนั้นเลยเหงาสิโหน้อยแม่เฮ้ยนี่อะไรนี่ก็ฉันบอกไงว่าฉันอยู่คนเดียวฉันจะไปไหนอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนเออก็จะไปเดินเล่นหาอะไรกินไม่ได้ไงอ่ะต้องเดินหรอกไม่มีอะไรนั่นแหละโอเคโอเคงั้นฉันให้แกพักผ่อนแล้วกันเออดีนะนะสบายก่อนได้ได้มีอะไรก็โทรหาเออโทรหากันเออขอบใจมากนะพักผ่อนเยอะนะตั้งเอ๋ตั้งไงพาผู้หญิงมาจริงๆซะด้วยแมนไอ้ก้องนี่แกพาน้องแอมมาที่ห้องเหรอเนี่ยแกบ้าหรือเปล่าคิดอะไรอยู่เนี่ยนี่ถ้านักข่าวรู้เข้านี่พังเลยเนี่ยแอนนี่แอนเพิ่งเข้าวงการมาพี่ว่าตั้งใจทำงานก่อนดีไหมเฮ้ยหน้าตาก็ดีฝีมือก็ดีไม่น่าใช้วิธีนี้เลยนี่หุบปากกันด้วยแมฮะทำไมแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงแอนก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นเว้ยก้องคะแอนเข้าใจนะคะเดี๋ยวแอนขอตัวก่อนดีกว่าไม่อะแอนคือคนที่ผมรักนี่แกเล่นละครกันเรื่องเดียวรักกันแล้วเหรอนี่พระเอกนางเอกอินกับบทอินเพราะแรงยุของแฟนๆนี่ก็เยอะแยะนะแล้วสุดท้ายไงสุดท้ายจบเรื่องนี้ก็ไปเล่นอีกเรื่องนึงแล้วก็ไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงแล้วไงอะไม่ฝ่ายได้ฝ่ายนึงก็ต้องพังนี่แกจะยอมเสียอนาคตเพื่อผู้หญิงเหรอเนี่ยนี่แกหยุดพูดแบบนี้ได้ไหมวะฉันไม่หยุดมีอะไรเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคะอย่าทะเลาะกันเพราะแอนเลยค่ะแอนเข้าใจนะคะเดี๋ยวแอนไปดีกว่าค่ะไม่แอนไอ้เมย์ถ้าเกิดว่าแกไม่ยอมให้ฉันคบกับแอนนะฉันก็มีวิธีการของฉันเหมือนกันที่ฉันจะคบกับแอนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ก้องอย่าเพิ่งไปนี่เดี๋ยวแฟนขับมองขึ้นมาแล้วจะว่าไงอ่ะมองขึ้นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้โอเคยอมฉันยอมละฉันยอมให้แกสองคนคบกันก็ได้นะ
แต่ต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับเข้าใจหรือเปล่าก้องกับผลเสียสวัสดีค่ะพับกบที่พบกับทูมินิตนิวเป็นครั้งแรกดิฉันหมอนสวรรค์ตู้วิจิตข่าวแรกพระเอกสุดฮอตก้องกำพลกับนางเอกดาวรุ่งแอนอินทิราที่แฟนๆต่างกำลังเชียร์ให้คบกันออกมาให้ข่าวว่าทั้งคู่เป็นเพียงแค่พี่น้องกันเชื่อหรือไม่ข่าวต่อไปเฮ้ยพี่ข่าวนี้ให้อ่านจริงเหรออ่านเลยคนกับชาติมาเกิดเป็นจิ้งจกเนี่ยนะไม่สาระแล้วหลังจากนั้นฉันก็คบกันโดยที่ไม่ต้องหลบเมคินอีกดีจังเลยค่ะคุณแอนรู้ไหมคะตอนนั้นที่ดาวรู้ข่าวว่าคุณก้องคุณแอนคบกันเนี่ยนะคะโอ้กี๊ดอยู่คนเดียวบ้านแทบแตกนี่ถ้ารู้ว่าอยู่ด้วยกันในคอนโด2ต่อ2อีกจมูกไปถึงห้องไปกอดให้หนำใจเลยค่ะอุ๊ยคงไม่ได้มั้งจ๊ะไม่อย่างงั้นคงโดนตำรวจจับแล้วเราคงไม่ได้เจอกันนะจ๊ะโอ้โหจริงจังคุณแอนล้อเล่นค่ะว่าแต่ตอนนั้นที่เปิดตัวว่าคบกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นฉันว่าเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังเนาะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทัดดาขอตัวทำงานดีกว่านะคะคุณแอนขอบคุณค่ะพูดอะไรเข้าตังค์หรือเปล่าคุณต้องขอโทษค่ะคุยเรื่องอะไรกันจะรู้ไปทำไมไม่รู้ก็ได้คืออย่างนี้ถ้าดาวเข้ามาถามฉันว่าตอนที่ฉันคบกับก้องเนี่ยตอนที่แอบคบกันเนี่ยมันเป็นยังไงสงสัยเขาคงแอบคบใครอยู่มั้งเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ฉันนะไม่ต้องมามองเลยอเมครับแม่ยังไม่ได้พูดถึงอเมเลยนะครับอเมร้อนตัวทำไมอ่ะก็บอกไว้ก่อนกันเข้าใจผิดเฮ้ยนี่แกน่าจะมองทัดดาวบ้างนะเว้ยไอเมเงินแกเขามีแล้วบริษัทแกเขามีแล้วมีครอบครัวได้แล้วโอ้ไอ้ก้องฉันเป็นใครฉันเมคินนะเว้ยติดอันดับ50หนุ่มโสดในฝันเลยนะเว้ยทำไมฉันต้องเลือกทัดดาวด้วยแต่แม่ติดอันดับที่51ไม่ได้ขึ้นปกนะครับไม่ได้ลงนิตยสารไม่ได้ถ่ายรูปเขายังไม่พูดถึงเลยครับจะย้ำทำไมเนี่ยไอ้หลายอย่างเนี่ยนะฉันก็มีเด็กในสังกัดตั้งเยอะตั้งแยะทำไมฉันต้องไปจมอยู่กับผู้หญิงคนเดียวด้วยฮะก็ผู้หญิงพวกนั้นนะสนใจแต่เรื่องเงินของแกจะเอาเงินของแกอย่างเดียวนี่โดนหลอกมากี่ครั้งเนี่ยไม่รู้จักเข็ดไงคะโถไอ้เรื่องเงินมันก็โอเคนะแต่ขึ้นชื่อด้วยเมียเนี่ยนะมันก็ต้องหวังทุกอย่างจากฉันน่ะสุดท้ายฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมก้องจริงที่สุดไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วทุกอย่างนี่หมายถึงอะไรบ้างครับโอ้ยนี่ไม่ต้องมองไกลเลยออโต้มองพ่อกับแม่เนี่ยแหละเดี๋ยวอาจะเล่าให้ฟังแอนอินทิราท้องสายข่าวรายงานยังเอาใหม่พร้อมนะครับ5 4 3 2สายข่าวรายงานพบคู่ขวัญพระนางอันดับ1ของเมืองไทยก้องกำพลแอนอินทิราไปฝากครรภ์ที่คลินิกโอ ไมก๊อดเอาใหม่โอ ไมก๊อดล่าสุดทั้งคู่ออกมายอมรับว่าแอบคบหากันมานานแล้วและกำลังจะแต่งงานกันเดือนหน้างานนี้แฟนคลับต่างแสดงความยินดีที่เชียร์จนสำเร็จโอเคไหมพี่โอเคโอเคว้าวนี่แอนร้องไห้ทำไมอ่ะคุณหายไปไหนมาทั้งคืนแล้วคะคิวกองถ่ายมันเลิกแค่สี่ทุ่มไม่ใช่เหรอก็พอดีมันถ่ายไม่เสร็จนะมันก็เลยต้องถ่ายถึงเช้าแล้วนี่เขาไม่
ไม่รู้เหรอคะว่ามีเมียที่ท้องนอนรออยู่ที่บ้านคนเดียวอ่ะนี่ไม่เห็นใจกันบ้างเลยเหรอจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเลยเหรอแอนใจเย็นสิมันก็เป็นความรับผิดชอบของเรานะแอนแอนขอโทษค่ะไม่เป็นไรเมื่อก่อนก็ไม่เป็นปัญหานะนี่ว่าแอนเป็นตัวปัญหาเหรอคะนี่ไม่งั้นไปผู้ชายก็ดีไปสิออกไปข้างนอกก็ได้ไปเจอผู้เจอคนก็ได้ส่วนแอนต้องมานั่งอุ้มท้องอยู่ที่นี่อยู่มา6เดือนแล้วนะเนี่ยไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหนเลยมันเครียดรู้มั้ยคะแอนแอนใจเย็นๆนะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่างนะถ้าเกิดว่าแอนอยากจะไปไหนเนี่ยแอนบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมพาไปเอาไปกันมีพ่อมีแม่ลูกนะดีมั้ยจริงนะคะจริงสิผมสัญญาแล้วผมเคยผิดสัญญาแล้วปุ๊บนี่วันก่อนอ่ะคุยเอ็มกับใครอ่ะใครอ่ะก็ชื่อไอไงที่เขาบอกว่าขอบคุณมากนะคะพี่ก้องพี่ก้องส่งอารมณ์ได้ดีสุดๆไปเลยอารมณ์ของไอเนี่ยนะถึงจุดพีคสุดๆไปเลยพีคอะไรกันนะไอ้ก็นางเอกเรื่องนี้แหละที่ถ่ายด้วยกันน่ะนี่พอแอนท้องคุณก็ไม่มีนางเอกน้องใหม่เลยอ่ะนี่ไปบอกเขาได้ไหมอ่ะว่าไม่ทำแล้วจะต้องดูแลเมียนี่พอท้องแล้วก็เป็นแบบนี้เหรอนี่หาว่าแอนงี่เง่าเหรอเปล่าแอนแอนอะไรกันอยู่วะแอนนี่ร้องเพลงกล่อมหลานฉันอยู่เหรอเสียงดังเชียวเฮ้ยนี่มีข่าวดีมาบอกข่าวอะไรล่ะสินค้านมผงสำหรับเด็กเขาติดต่อมาจริงเหรอเขาอยากให้แกสองคนเป็นพรีเซนเตอร์นี่แอนหลัก10ล้านเลยนะโอ้โหหวานเลยงานนี้เป็นไรอ่ะแอนนี่ดีใจจนร้องไห้เลยเหรอนี่พี่เมย์หัวใจของพี่แม่ทำด้วยอะไรเนี่ยนี่ลูกของแอนนะลูกของแอนก็ต้องกินนมแม่สิจะมาพากลูกพากแม่ในโรงพยาบาลใช่ไหมโอ้ยใจเย็นก่อนก็กิน2อย่างควบคู่กันก็ได้นะคือไอ้สิ่งสำคัญน่ะคือว่าพี่รับงานนี้ไปแล้วด้วยแล้วเคยถามฉันบ้างไหมเนี่ยฮะนี่ชีวิตของฉันเป็นของแกไปแล้วเหรอไอ้แม่ฮะอยากเรียกมานานแล้วโอ้แอนใจเย็นนะอ่ะก็ตอนนั้นฉันท้องอยู่นี่หว่าคนท้องก็ต้องฮอร์โมนไม่ปกติมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่พออารมณ์แกลงแกไม่เรียกฉันพี่อีกเลยนะเว้ยอ่ะฉันจะเล่าย้อนไปตอนที่แกยังไม่ท้องดูซิว่าจะเกี่ยวฮอร์โมนไหมในนี้คะออกไปนะคะอ้าวทำไมอ่ะที่นี่บ้านผมจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้อย่าเข้ามาค่ะออกไปเดี๋ยวมันอยู่ส่วนไหนของบทวะเนี่ยฮะมันจะไม่ถึงตอนที่คุณภาคได้ดาวพระเสาเลยเนี่ยอ้าวก็มัดจำไว้ก่อนไงฉากต่อไปก็ได้กันแล้วเนี่ยเอาจะบ้าหรือไงเนี่ยตั้งใจทำงานหน่อยสิคะเออใช่ตั้งใจทำงานหน่อยสินี่ถ้ารู้ว่าปล่อยคบกันตั้งแต่แรกแล้วไม่มีสมาธิอย่างนี้นะฉันไม่ให้คบกันแล้วตะวันพี่เมย์ดุเอ้ยคุณตั้งใจซ้อมบอลหน่อยสินะโอเคโอเคก้องทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเกาก้นนั่นไงเราเมื่อกี้ก็เอามือนั้นมาจับแอนด้วยเป็นอะไรอ่ะฮะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันคันก็ต้องเกาสิก้องกำพลมานั่งเกาก้นแบบนี้ใครจะไปรับได้อย่าทำอีกนะมันน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนมันน่าเกลียดเลยมีความสุขนะไม่เคยเห็นหรือไงเนี่ยนี่นอกจากเกาก้นนะยังมีปั้นขี้มูกไม่ได้อาบน้ำเลอะตดนี่ทุกวันด้วยต้องปกติแล้วผม
มคอเลยนี่ทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นทำล่ะอ้าวก็เมื่อก่อนจีบคุณอยู่ไงแล้วทำไมตอนนี้ถึงทำล่ะอ้าวก็ทำแล้วไม่มีความสุขอะไม่เห็นเสียหายอะไรเลยนี่หยุดนะก้องนี่ทำไมต้องพูดเสียงดังขนาดนี้ผมตกใจนะแต่ก่อนก็ไม่ทำเสียงดุขนาดนี้ก็เมื่อก่อนเนี้ยก้องจีบแอนอยู่ไงเอาเป็นว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนะห้ามปันขี้มูกห้ามแคะขี้มูกห้ามเรอห้ามเกาก้นห้ามปดเข้าใจไหมโอ้โหอ๋อโอเคก็ได้อะไอ้ก้องนี่ไม่ต้องซ้อมบทละครแล้วนี่ออกไปข้างนอกไหมไอ้โก้คงเปิดร้านใหม่ไม่ได้อุดหนุนมาเลยนะเออก็ดีเหมือนกันเนอะเออไม่เจอไอ้โก้นะไปด้วยกันไหมไปดิไปเอ้ยไป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 ไม่ได้ไม่อะเนี่ยทำไมต้องพูดเสียงดังอีกแล้วอะเสียงดุอีกแล้วอะก็เวลาที่ผมออกไปข้างนอกเนี่ยผมไม่ได้ไปกับใครอ่ะก็ไปกับไอ้เมย์เนี่ยประจำเลยอ่ะแต่ว่าคืนนี้ไม่ได้คืนนี้ก้องต้องอยู่กับแอนที่นี่ที่เมย์อยากไปก็ไปคนเดียวอ๋อไปคนเดียวก็ได้โชคดีกับชีวิตคู่ที่แกเลือกนะไอ้ก้องไปละโอ้ยอดเลยอดเลยอย่าไปหรอกโถสองๆหมดก็มีแฟนแล้วอยากอยู่ด้วยกันนะไม่ผิดตรงไหนฮะตกลงพ่อแต่งงานแล้วเสียอะไรบ้างอะครับตัวเองไม่เข้าใจเลยอ้าวนี่ปอโต้ไม่รู้เหรอปอโต้เคยเห็นพ่อเนี่ยเขาเกาก้นปั้นขี้มูกแล้วเลอมันไหมล่ะโอ้โหนี่พ่อเสียการเกาก้นปั้นขี้มูกแล้วก็เลอเหรอครับโอ้โหเสียเยอะมากเลยเนาะเฮ้ยปอโต้มันก็แค่เสียความเป็นตัวของตัวเองอะแต่โต้วันนี้ใส่แบบนั้นอะเสียไปก็ดีนะครับโอ้โหนี่ไงเห็นไหมเด็กยังรู้เลยเด็กแค่นี้ยังรู้เลยนี่แหละที่ฉันไม่ต้องการเลยเพราะแต่งงานไปแล้วความเป็นตัวเองมันก็หายไปสุดท้ายเนี่ยความเป็นตัวเองก็เรียกร้องกลับมาแล้วแกสองคนก็อยู่กันไม่ได้แบบนี้ไงก้องความต้องการมันเรียกร้องไงนี่ไงดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะฉันว่าถูกแล้วแหละที่เราเลิกกันคุณจะได้กลับไปเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมเนี่ยดีไหมนี่ไม่ต้องมาเนียนเลยแกสองคนน่ะเลือกที่จะทนกันแล้วเพราะฉะนั้นแกสองคนก็ต้องทนกันต่อไปแต่โต้ว่าไม่ได้เหมือนกันทุกคู่หรอกนะครับถ้าเหมือนกันทุกคู่อ่ะป่านนี้เลิกกันไปนานแล้วโอ้ใช่นี่เรากำลังคุยเรื่องของอาเมย์อยู่นี้ใช่ไหมลูกเออนี่บางทีเนี่ยแกกับทัศน์ดาวเนี่ยอาจจะคลิกกันก็ได้นะเว้ยไม่ต้องทนเหมือนกับฉันกับแอร์หรอกจะมาเข้าเรื่องนี้ได้ไงวะเนี่ยนี่ฉันไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันจะคบกับยายทัดดาวเนี่ยไม่ต้องมาหลอกถามฉันเลยไปดีกว่าอยู่กับแกสองคนแล้วปวดหัวก็ด้วยหรอครับอยู่กับโต้ไม่ปวดหัวหรอกอาเนี่ยปวดไปทั้งตัวเลยอุ้ยนี่เมย์คิดให้ดีๆนะบางทีชีวิตของคนเราเนี่ยโอกาสบางโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวเองนะเว้ยอืมใช่แกไว้สอนตัวเองเถอะมาถูกใครจะเอาอะไรไหมกาแฟพี่ดาวก็วางอยู่บนโต๊ะไม่ใช่หรอคะใช่แต่ว่ามันหมดไงจะไปเติมเอาอะไรกันเปล่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงเทนะใช่เสียงเทกาแฟป่ะเออใช่เทกาแฟทิ้งแก้วเมื่อกี้มันไม่อร่อยอ่ะเหมือนกาแฟไม่ค่อยดีอุ้ยเนี่ยกินไปไม่ถึงแก้วโอ้ปวดท้องโอ้โหสงสัยมาละตายละข้าศึกบุกโอ้เข้าน้ำกันนะโอ้ยปวดท้องปวดท้องนี่เธอไปคุยกับแอนเรื่องของเราเปล่าเนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรเลยทำไมยังมีอะไรก็เหมือนกับว่าทุกคนมันสงสัยเรื่องของเราหมดเลยอะตายแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นทำไงดีเนี่ย
ไม่น่าตกลงออกไปกับคุณเลยวันนั้นน่ะต้องเป็นวันที่เราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันแน่ๆเลยโอ้ยแหมแต่เรื่องนี้เคลียร์ไปแล้วไงก็ไม่น่าสงสัยหรอกไอ้ขาไปอะเคลียร์ไอ้ขากลับวะดิมีใครเห็นว่าเรากลับด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แหมก็ไม่น่าจะเห็นนะแต่ทีเนี้ยเราต้องมาคิดกันดูนะว่ามันมีหรือเปล่าก็น่าจะมีเปล่าคิดดูคิดดูนี่เดี๋ยวลองคิดดูอีกเขาพูดอะไรกันอะพี่ปูเขาแอบเป็นแฟนกันใช่ไหมเขาคบกันแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อะถึงไหนกันแล้วอะนี่ยังไงอะแกอะไรเงียบก่อนได้ไหมไม่ได้ยินแล้วเนี่ยอุปากงั้นเราเข้าไปฟังข้างในไหมจะบ้าไม่หรอแกเป็นแมลงสาบอะเดินเข้าไปแล้วเขาไม่เห็นโอ้ยนี่ก็ลองคิดดูแล้วนั่นนี่ก็คิดไม่ออกอะหรือว่าจะเป็นคุณแอนหรือว่าคุณแอนสงสัยแล้วก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดจะบ้าเหรอกล้องวงจรปิดไปขอเขาดูเฉยๆเขาไม่ให้ดูหรอกนี่เอางี้ก็แล้วกันถ้ามีใครถามหรือว่าคาดคะเนอะไรเราก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องกันแล้วกันนะได้ก็อีกพักหนึ่งคนก็ลืมไปเองแหละเนาะน่าจะเป็นงั้นอ่ะโอ้ยทำไมคนต้องมาจ้องเรื่องเราด้วยเนี่ยไม่รู้เป็นใครเฮ้ยเดี๋ยวละทำอะไรตรงนั้นอ่ะไข่ตกเฮ้ยไอ้สายฟ้านี่แกไม่ได้ยินเรื่องที่เราคุยกันเลยใช่ไหมทุกอย่างแล้วจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกเลยไงแล้วแกจำได้ป่ะจำได้สิโอ้ยจำได้นี่สายฟ้าขอร้องอ่ะเดี๋ยวฉันให้พันหนึ่งลืมได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวฉันจะทำให้แกลืมเองเอ้ยหวดมันจะได้ลืมหวดจะได้เลยนี่ทำอะไรสายฟ้าเนี่ยอ๋อเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรหรอสายฟ้าแกเล่ามาอย่างนี้นะแกได้ยินอะไรมาไอ้อาสายฟ้าเมื่อวานไปไหนมาแล้วกินข้าวยังพูดให้หวยออกใช่หวยออกเลขอะไรเนี่ยนี่เจ๊ทำให้สายฟ้ามันช็อตใช่ไหมเลยพูดไม่ได้อะไม่ได้ทำให้ช็อตอยากรู้จริงๆเออนี่เล่นแบบนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้นี่สายฟ้าแกเล่าไว้ฟังนะพูดอะไรบ้างเล่าไว้ไปสายฟ้าไปไหนไปไอ้พ่อไอ้พ่อเดี๋ยวไอ้พ่อเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมมันช็อตนานขนาดนี้ไม่เห็นพูดสักทีเฮ้ยจะให้มันพูดอะไรก็บอกมันไม่มีอะไรจะมารอฟังอะไรเนี่ยไปทำงานทำการกันไปต้อมันเด็กไม่ต้องทำงานต้ออยู่ฟังนะครับเขาพูดแล้วพูดแล้วโน่นเฮ้ยเห็นบ่าวซุปเปอร์แมนบินอยู่ข้างนอกดูหน่ะตัวเลยนี่ไอ้เมย์แกเงียบไปเลยมุกเก่านี่สายฟ้ามีอะไรว่ามาเลือกโอ้ยดูซุปเปอร์ขาไก่ดูสินะโอ้โหเจ๊มุกมันใหม่กว่าตะกี้ตรงไหนเนี่ยฮะนี่แล้วไอ้สายฟ้าก็เชื่อเลยนะนี่เอางี้ดีกว่านะอย่าไปกดดันท่าดาวกับเมคินเขาเลยดีกว่าฉันว่าให้เขาออกไปอยู่ข้างนอกเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เครียดเออเดี๋ยวโอ๊ตออกไปข้างนอกคือกลัวจะเครียดหนักกว่าเดิมสิคะเอาค่ะยอมรับก็ได้ว่าไปดูคอนเสิร์ตเฉลียงกับเมคินมาเฮ้ยที่บอกเนี่ยเนี่ยบอกไปเถอะก็เห็นทุกคนอยากรู้เหลือเกินไม่รู้จะปิดทำไมแล้วเนี่ยเอางั้นเลยเหรอนี่แสดงว่าไปเดทกันมาเหรอคะบ้าหรอไม่ได้ไปเดทคือชอบเฉลียงมากอยากดูคอนเสิร์ตนี้มากค่ะแต่ว่าไม่มีตั๋วแล้วรู้มาว่าลูกค้าให้ตั๋วเมคินมา2ใบเมคินไปดูใบนึงก็เลยบังคับให้พาไปดูอีกใบนึงแค่นี้ค่ะจริงเหรอจริงจ้ะคือว่าทีแรกอ่ะชวนน้องแอมไปอ่ะแต่น้องเขาบอกว่าเกิดไม่ทันวงนี้ก็มีแต่ทัดดาวอะไรที่แก่ทันอ่ะถ้าแค่นี้จริงทำไมต้องปิดด้วยล่ะครับแหมปอโตเห็นได้อย่างนี้ก็อายไปนะลูกบอกไปดูกับมันอ่ะนี่ไอ้สายฟ้าสรุปจริงที่เขาคุยกันสองคนจริงครับฉันไม่เชื่อหรอกคนอย่างเจ๊ทัดดาวเนี่ยนะจะยอมอายเพื่อไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยนะแหมแกไม่เคยได้ยินเหรอวะไอ้คำที่บอกว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลเกลียดน้ำแกงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับตัวกินไก่อะคะโอ้ตัวกินไข่ครับแต่ต้องหาให้นะครับว่าแปลว่าอะไรยุ่งอ่ะพอต้องไปหาต่อที่บ้านดีกว่าลูกไปกลับบ้านกันดีกว่าแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันทำงานได้แล้วไม่ครับคุณแอนเฮ้ยนี่เจ้านายพูดทำไมไม่ฟังฮะพูดมันไม่ฟังไปเร็วทำงานเขาเนี่ยแหละไม่ต้องไปเตะเขา
เราไปไปเลยบ๊ายบายเลยแต่ไปไปไปไม่ทั้งหมดเรื่องมีมากกว่านั้นพอดีจริงๆนะเด็กน้อยได้ยินเรื่องราวกล่าวขานมานานนิทานหญิงห้อยฉันชอบเพลงนี้คุณชอบมากเลยนักร้องก้านแก้วสุพรรณเนี่ยคนนี้เฉลียงเฉลียงเหรอนี่เป็นไอซ์เมอร์มาเพิ่งออกจากคอนเสิร์ตลืมซะละเอ้าเสียงคล้ายๆกันเลยเนี่ยนี่ยังไงก็ขอบคุณนะที่ซื้อตั๋วพาไปดูคอนเสิร์ตเฉลียงอะไม่เป็นไรหรอกเธอเห็นเธออยากไปดูไงเธอว่าคนรู้จักเนี่ยเขาหาตั๋วให้ก็ถือว่าโชคดีไปเอาตั๋วฟรีเหรอเนี่ยตั๋วฟรีดิโอ้เฮ้ยแต่คุณตอนกลางวันที่เราเจอปอโต้อะเราแถไปมั่วๆอย่างนั้นมันจะเนียนไหมฉันว่าไม่น่ารอดอ่ะโอ้โหเธอนั่นแหละที่มั่วเลยคิดได้ไงเนี่ยแอนอยู่บ้านเนี่ยเมื่อเช้ายังเจอมันอยู่เลยนี่พูดงี้หาฉันโง่หรือไงถ้าฉลาดกว่ากันทำไมไม่แถให้เนียนกว่านั้นล่ะแหมก็เอาเป็นว่าโง่โดยกันทั้งคู่แหละนะโอ้ยรีบมาแล้วนี่อะไรคิดไรปะเนี่ยชวนขึ้นห้องจังเลยเอ้าพูดงี้ได้ไงเนี่ยหล่อเล่นแหมอย่าขี้งอนสิไปไปไปกดชั้นด้วยชั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออนี่ถ้าเรามางุ้งงิ้งมุ้งมิ้งกันอย่างเงี้ยแล้วคนเข้ามาเห็นเราเข้าเขาจะเรียกเราว่าอะไรกันเนาะเขาก็เรียกว่าดูดูกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนออกสิลิฟต์จะปิดได้ไงล่ะหมายความว่าไงเนี่ยดูดูกันไปก่อนเนี่ยโอ้ยกว่าจะฟังสายฟ้าเล่าจบนะโอ้โหเต้นเกือบเที่ยงคืนแต่พ่อกับแม่ก็อดทนนะครับเนี่ยเรื่องของคนอื่นเนี่ยเต็มที่เสมอเลยก็แม่อยากรู้นี่แต่ก็ดีนะเนี่ยที่สองคนนั้นอ่ะเขาแค่ดูดูกันไปก่อนอืมใช่คือถ้าเกิดว่าเขาคบกันแล้วนะแล้วคุณเข้าไปมีหวังยุ่งแน่อ้าวนี่คุณว่าฉันชอบไปยุ่งเรื่องความรักของคนอื่นเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ฉันกลัวว่าคนอื่นเขาจะผิดหวังกับเราสองคนใช่ไหมล่ะโหอ้าปากก็เห็นตับไก่แล้วลิ้นไก่ครับพ่อเนี่ยเห็นนี่กว่าลิ้นไก่อีกแหมทำเป็นพูดไปแค่คุณอ้าปากนะฉันก็เห็นถึงลำไส้แล้วพ่อกับแม่ทะเลาะกันตั้งแต่คบกันใหม่ๆแล้วทำไมยังแต่งงานกันได้ล่ะครับตอนอ้าปากอะไม่เห็นลิ้นไก่เหรอก็ไม่มีตัวอะไรก็ไม่รู้มาบังไว้อะลูกตัวอะไรครับก็ตัวเล็กๆซนๆพูดเก่งๆถามมากๆไงล่ะตัวอะไรนะตัวอะไรเนี่ยกลับมาแล้วจ้าโอ้ยเลยเวลานั้นมากี่ชั่วโมงแล้วอะก็ผมขอโทษก็ได้แอนแต่คือว่ากองมันเลิกช้าเนี่ยแล้วพอเสร็จผมก็รีบกลับมาเลยแต่พอดีรถมันติดอะข้ออ้างเยอะจังเลยนะถ้าข้ออ้างเยอะขนาดนี้แอนก็คงเถียงไม่ได้หรอกใช่สิแอนไม่ได้สำคัญอะไรอยู่แล้วนี่ตอนที่กล้องอยู่กับแอนอะถ้ามีโทรศัพท์เข้ามากล้องก็รีบไปเลยมันนั่นมันงานอะอ๋องานกับแฟนงานก็ต้องสำคัญกว่าแฟนอยู่แล้วสิเนอะเพราะว่าถ้าไปทำงานช้าเนี่ยเขาก็จะเลิกจ้างแต่ถ้าเกิดมาหาแฟนช้าก็ไม่เป็นไรยังไงแอนก็ทนได้อยู่แล้วนี่นี่ถ้าเกิดว่าคุณบ่นผมขนาดนี้เนี่ยผมกลับไปทำงานดีกว่างั้นก็ไปเลยสิอยากไปอยู่แล้วนี่แต่งงานก็ไม่ได้แต่งคบกันแฟนคลับก็ไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรมารังไว้ได้เลยอยากจะไปไหนก็ไปเลยนี่แอนผมแคนเซิลอีเวนต์ก็เพื่อคุณนะแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะเห็นใจกันบ้างสิก็ได้แอนผิดเองล่ะก้องกลับไปทำงานเถอะเอาละเอาละผมว่าเราหยุดทะเลาะกันดีกว่านะไอ้เวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วว่าแต่ว่านัดมาเนี่ยมีอะไรฮะเซอร์ไพรส์เนื่องในโอกาสอะไรเปิดดูเดี๋ยวก็รู้เองแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่ปากกาชัวส
2ขีดท้องแล้วพ่อเขาก็หายหัวเลยแต่สุดท้ายอ่ะผมก็มาขอคุณแต่งงานการกลองสายโลหะนี่แหละพ่อกับแม่ถึงได้แต่งงานกันอ้าวหลับไปแล้วโธ โต้กินข้าวยังลูกกินแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมชื่อดาวินเป็นเพื่อนปอโต้ครับปอโต้เนี่ยนะเล่นเกมไปก่อนเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปสอนการแสดงให้กับดาวินเขาครับพ่อป้องคุณทำอะไรอ่ะนึกถึงจิตใจลูกบ้างสิคุณทำอะไรอ่ะก็คุณสนิทสนมกับดาวินจนลืมปอโต้ไงแกลองดูดาวินแกว่าเหมือนในกล้องยังกะแกะไหมมันเป็นไปได้ไหมวะเนี่ยว่าจะมีการสลับตัวที่เตียงเด็กอ่อนน่ะเราต้องเอาผมเส้นผมทั้งหมดเนี่ยมาตรวจดีที DNA ในกระดาษนี้มันเขียนว่า DNA ของโต้ไม่ตรงกับพ่อแม่จะโกรธจะคืนกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉยมันคงไม่เคยมีใหญ่ไม่เคยมีหัวใจคิดถึงเรื่องวันเก่าเรานั้นไม่เข้ากันเลยไอ้ฉันนั้นมันเหยส่วนเธอมันก็หลงตัวเองละลากันแล้วจบๆกันแล้วก็ให้มันแล้วไม่ต้องเกรงฉันเองไม่ติดใจสักเกินหน่อยจะโกรธจะคืนกันอย่างไรให้ตีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจอย่างไรเจอกันอย่าทำเฉยมันคงไม่เคยมี